สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดยานรังสีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแวะสักการะบูชาพระไหว้พระกันขอพรกันนะครับอันนี้ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่แรกนะเราลองมาเดินดูทางนี้ก่อนอันนี้ประตูพระรอดรอยพระพุทธบาทอายุกว่า300ปีนี่นะครับสุมพระรอดเดี๋ยวเราเข้าไปทางดูทางนี้กันก่อนเนี่ยครับค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปดูด้านในนะด้านในนะครับก็จะมีพระนอนตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีรอยพระพุทธบาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันตอนนี้ประตูโบสถ์หลายๆที่ไม่เปิดให้เข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าช่วงนี้มาตรการหลายๆที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดก็เลยจะต้องมีการคุมเข้มหรือว่ามีบางพื้นที่ที่จะไม่เปิดให้เข้านะครับในพื้นที่บางพื้นที่ที่ถึงแม้จะไม่ไปเป็นก็เรียกว่าอะไรล่ะจังหวัดสีแดงเข้มนะครับบางพื้นที่ก็ไม่เปิดให้เข้าเนี่ยครับก็ได้แค่ชมด้านนอกเท่านั้นแต่ความวิจิตรสวยงามนะครับศิลปะไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับนี่ขนาดเป็นวัดนะเนี่ยครับก็จะมีรอบๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีระฆังให้เราตีไล่ไปนะครับตรงนี้ก็จะมีพระพิฆเนศนะครับโซนต่อไปฮึบอันนี้ก็ปิดนะครับปิดส่วนใหญ่ต้องทำใจนะถ้ามาในยุคนี้ถึงแม้บางพื้นที่จะเป็นสีส้มๆก็ปิดนะครับข้อเข้าใจว่าเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเองนะครับเนี่ยครับถึงแม้ให้มีการเดินทางไปมาหาสู่อะไรกันได้ก็ต้องลำบากนิดนึงนะครับในตอนนี้ก็ต้องทำใจเห็นจะมีน่าจะมีการจัดสร้างอะไรเพิ่มขึ้นอีกครับตรงนู้นเนี่ยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดินเข้าไปด้านในว่าจะตรงนี้น่าจะปิดหมดเลยครับในอุโบสถอะไรหลายอย่างปิดหมดนะครับเราก็แค่ได้แค่ยกมือไหว้อันนี้พ่อท่านคล้ายว่าจะศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งชาวใต้นับถือกันมากอันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งที่นะครับจะเป็นคล้องใหญ่เนี่ยครับก็ข้างบนน่าจะเป็นกุฏิเจ้าว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเนี่ยครับก็นี่จะเป็นภาพบรรยากาศของทางวัดนะครับคร่าวๆว่าช่วงนี้ก็คงต้องได้ทำได้แค่นี้เนี่ยครับคร่าวๆกันไปเราแต่ของใหญ่มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคร่าวๆด้านบนก็จะเป็นที่นมัสการหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสำเร็จแต่ตอนนี้ปิดนะครับปิดก็ตรงนี้ก็คือปิดหมดนะครับวันนี้ก็ได้แค่ดูด้านนอกนะครับก็ถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็แนะนำแวะทางวัดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่ามากราบไหว้จ้ะตรงนี้จะผ่านตอนที่จะไปลานสกาไปคีรีวงยังไงก็ต้องผ่านวัดตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหัวมุมยังไงคุณก็ต้องเห็นอยู่แล้วเพราะมันเป็นทางบังคับนะครับก็แวะสักการะกราบไหว้บูชาเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลกันก่อนนะคะ
ตรงนี้แต่วันนี้ปิดหมดเลยทำได้แค่ดูภายนอกนะครับวัดยานรังสีนะครับถ้าท่านใดสนใจก็แวะมาสักการะกันได้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ